สวัสดีครับวันนี้แอดจะมาสอนวิธีลงดันเงานะครับเพื่อเอาหินเงาไปทำของเงานะครับอันดับแรกเลยคือเพื่อนๆต้องมีสตามิน่าอย่างน้อย60สตามิน่านะครับ1รอบแต่เอาจริงๆมันลง5รอบก็คือใช้240สตามิน่าโดย1รอบแรกเนี่ยจะฟรีนะครับ4รอบหลังจะใช้สตามิน่าเมื่อลงจบเนี่ยจะได้หินเงาอันนี้มาสีม่วงๆนะครับ5รอบก็คือ20ก้อนรอบละ4ก้อนนะครับโดยภายในดันเงาเนี่ยนะครับปัจจุบันมันมีชั้น2แล้วแต่นี้แอดสาธิตชั้น1ละกันนะครับผมเพราะชั้น1ชั้น2เนี่ยรูปแบบการเดินก็เหมือนกันนะครับโดยแต่ละชั้นเนี่ยแต่ละด่านเนี่ยก็จะเลือกธาตุแล้วก็เข้าไปเจอมอนเคียบอสเคียมินิบอสให้จบนะครับจนสุดท้ายถึงห้องสุดท้ายห้องที่5จะเจอห้องบอสนะครับโดยเราจะสามารถเลือกธาตุบอสได้นะครับพอเข้าไปเจอบอสด้านในเนี่ยเมื่อเราตีบอสไปสักพักแล้วบอสจะติดแคปเลือดนะครับโดยบอสจะเสกลูกแก้วมาอันเนี้ยสีเขียวนะครับตามธาตุของบอสเราต้องเคลียร์นะครับเพื่อเราจะได้ปลดล็อกแคปเลือดบอสแล้วตีบอสต่อไปได้เรื่อยๆจนบอสตายนะครับตรงเนี้ยจะมีสักประมาณ3ลูกนะครับที่เราต้องตีลูกแก้วนะครับบังคับนะครับว่าต้องตีไม่งั้นบอสจะเสกบอสจะเรียกสกิลแบบแปลกๆโผล่มาใส่เรานะครับแล้วก็ถ้าเราไม่เคลียร์ลูกแก้วเราจะตีบอสไม่เข้าด้วยโดยบอสจะมีแคปเลือดเหลืองๆติดไว้นะครับก็ทำการสู้กับบอสไปนะครับบอสตัวนี้ก็จะค่อนข้างอึดนิดนึงสำหรับบอสนกนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีหลอดเลือดเหลืองๆนะครับที่ติดไว้อยู่ก็ต้องเคลียร์จากการเคลียร์ลูกแก้วบอสนะครับก็ตีไปนะครับอย่างอันนี้ถ้าตีไม่ครบนะครับเห็นไหมบอสก็จะเรียกทอร์นาโดออกมาในส่วนของบอสนกบอสไก่ตัวเนี้ยนะครับก็ตีไปเรื่อยก็จบนะครับนี่คือ1รอบโดยรอบแรกอ่ะจะใช้6รอบแรกจะฟรีเสมอนะครับสำหรับดันเงาเห็นไหมก็จะได้หินเงามาแล้วแต่ณตอนนี้อย่างที่บอกมันมีชั้น2แล้วก็การปลดของเงาในส่วนรองเท้าและเสื้อนะครับแล้วก็การอัพของเงาจาก 15% ขึ้นไป 30% นะครับอ่ะเดี๋ยวแอดก็จะมาสอนวิธีทำของเงาแบบคร่าวๆละกันนะครับเพราะตอนนี้มันเพิ่มส่วนเสื้อเงากับรองเท้าเงาไปแล้วนะครับอันดับแรกเลยก็อย่างที่บอกดันเงาตอนเนี้ยมันมีชั้น2นะครับแล้วมันจะมีหิน2แฉกโผล่ขึ้นมานะครับโดยหิน2แฉกอันเนี้ยมันจะใช้ทําของเงา20 25และ 30% ขึ้นไปนะครับกฎกติกาเหมือนชั้น1เลยก็คือลงครบ5รอบได้ไปเลยอย่างละ20ทั้งหิน1แฉกและ2แฉกนะครับแต่ณปัจจุบันสะดวกสบายกว่าเดิมนะครับโดยครั้งแรกเนี่ยเราต้องลงเองและใช้แล้วมันฟรีนะครับแต่ครั้งที่2 3 4 5เนี่ยเราสามารถกดกวาดล้างได้เลยโดยไม่ต้องไปเสียเวลาลงตรงนี้บอกเลยว่าประหยัดเวลาขึ้นมาเยอะเลยเพื่อนๆนะครับสำหรับการกดกวาดล้างดันเงานะครับแต่อย่าลืมนะครับว่ารอบแรกต้องลงเองเท่านั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำของเงากันนะครับในส่วนของ20 25และ 30% นะครับเหมือนเดิมไปหาลุงตีบวกนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อัลเบอร์ตาหรือพอนเทล่าก็ได้นะครับจะมีลุงตีบวกอยู่เนาะนะครับกดคุยแล้วก็เลือกในส่วนหัวข้อที่2นะครับ Shadow Equipment เนี่ยเห็นไหมฮะก็หน้าตาเหมือนเดิมเลยท่านี้ก็คือมันมีแพทของรองเท้าเงามาแล้วนะครับแอดก็สาธิตการทำรองเท้าเงาอันนี้ก็เสื้อเงานะครับก็สามารถทำได้เลยตอนนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้เราสามารถทำ 20% ได้แล้วเห็นไหมมันใช้หิน2แฉก25ก็ใช้30ก็ใช้แต่ไม่ว่าคุณจะทำจาก 15% ไป30หรือจาก0ไป 30%คุณต้องใช้หิน2แฉกเนี่ยหินเงา2แฉกทั้งหมด40ก้อนอย่างที่บอก1สัปดาห์เนี่ยเราได้แค่20เพราะนั้น2สัปดาห์เราถึงจะทำของเงาหรือปลดของเงา 30% ได้1ชิ้น1เดือนก็คือทำได้2ชิ้นนะครับผมนี่ก็จะเป็นการปลดล็อกของเงานะครับในส่วนของ20 25และ30นะครับผมต่อมาเดี๋ยวแอดจะมาแนะนำวิธีการกวาดล้างหรือปลดล็อกเควสทางเดินในดันเงานะครับซึ่งทำได้ง่ายมากนะปัจจุบันเพราะพอมันมีชั้น2เนี่ยมันก็จะมีเควสให้ปลดล็อกชั้น1แบบง่ายๆเลยนะครับเมื่อก่อนคือเราต้องไปเดินเนาะเพราะภายในดันเจี้ยนเงาเนี่ยนะครับมันจะมีห้องธาตุต่างๆนะครับประมาณ4ห้องแล้วบอสมีหลายธาตุด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยในดันเงาเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบแบบเนี้ยทั้งหมด24รูปแบบนะครับถ้าเราทำหมดเดินทุกรูปแบบนะครับมันจะได้ attack 3 m attack 3แล้วก็เลือด 2,880ซึ่งเลือดตรงนี้มีผลอย่างมากสำหรับคนเล่น66 PVP GVG นะครับก็เดี๋ยววันนี้แอดจะแนะนำหรือจะสอนนิดหน่อยนะครับเผื่อบางคนยังไม่รู้เนาะสำหรับการปลดล็อกเส้นทางเดินนะครับซึ่งมันสามารถเช็คได้จากสมุดเหมือนกันนะครับมาที่
ไอหัวข้อเหรียญรางวัลตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของคำว่าเควสนะครับแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆหาเควสของเมืองที่ชื่อว่าอัมเบอร์ตานะครับผมพอเจอแล้วกดเข้าไปเห็นไหมชั้น1เควสดันเงาชั้น1 24รูปแบบเนี่ยมันชื่อว่าเสกวิชั่นเห็นไหมฮะไอติ๊กถูกตรงนี้คือเส้นทางทั้งหมด24รูปแบบเยอะแยะมากมายเลยดินน้ำลมไฟไฟดินน้ำมืดอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งถ้าใครขี้เกียจไปนั่งเดินที่จริงมันก็ไม่มีใครน่าจะเดินแล้วล่ะถ้ามันรู้วิธีนี้แล้วนะครับผมก็คือการปลดล็อกเส้นทางแบบใช้เงินนะครับก็วาร์ปเฮมบาต้าเลือกเบอร์เทลเคฟชั้น2นะครับจากนั้นเปิดไปที่มินิแมปนะครับพอเปิดไปที่มินิแมปเนี่ยดูซ้ายล่างเลยนะครับจะมีไอคอนสีเหลืองตรงนี้นะครับที่จิ้มตามวิดีโอเลยนะครับให้วาร์ปไปตรงนั้นซึ่งตรงนั้นแหละจะเป็นการจ่ายเงินเพื่อปลดล็อกเส้นทางเดิน24รูปแบบนะครับโดย1เส้นทางเนี่ยราคาประมาณ 2M นิดๆนะครับเพราะนั้นถ้าจะปลดทั้งหมดก็ตกเกือบประมาณน่าจะ 20M หน่อยๆนะครับผมหรือ 30-40M นั่นแหละแต่ก็ดีกว่าเสียเวลาไปเดินเป็นชั่วโมงนะครับแต่ตอนนี้มันทำได้แค่เพียงชั้น1นะครับเพราะชั้นสูงสุดมันคือชั้น2มันถึงจะมันทำได้เพียงแค่ชั้นย้อนหลังเพราะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากเอาเงินมาเพื่อปลดล็อกเส้นทางชั้น2เพราะชั้น2ก็จะมีรูปแบบเหมือนชั้น1เหมือนกัน24เส้นทางก็ต้องรอแพทที่มันมีของเรา 50% ส่วนประดับมานะครับถึงจะปลดล็อกเส้นทางเดินชั้น2ได้นะครับผมสวัสดีครับ